คุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่วัดเทพศรนทราวาสราชวรวิหารนะคะเพื่อไปขอพบกับเจ้าอาวาสหรือผู้ที่จะสามารถให้คําตอบในกรณีที่วัดเทพศรนทราวาสราชวรวิหารเนี่ยได้รับงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมเมื่อปี2556จานวน10ล้านบาทซึ่งเป็นงบเดียวกันนะคะกับที่วัดสามพระยาวรวิหารและวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารได้รับจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ แล้วก็มีกระแสข่าวด้วยนะคะว่าตำรวจจะเข้าตรวจค้นวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารและก็อีกหลายวัดในกรุงเทพเพื่อที่จะหาหลักฐานความเชื่อมโยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเงินทอนวัดแต่จนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีใครให้คำตอบได้นะคะรวมถึงปฏิเสธนะคะที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ ส่วนบรรยากาศภายในวัดเทพศิรินทราวาราชวร,รวิหารนะครับยังคงเป็นไปตามปกติไม่มีการเพิ่มความเข้มงวดนะครับการเข้าออกวัดแต่อย่างใดนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i ไเนี่ยได้มีการสั่งการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรน,านายพิสิทธิชัยสว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i ไเนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่า จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดต่างๆเกี่ยวกับคดีเงินทอนวัดซึ่งการดำเนินคดีอาญาในเรื่องดังกล่าวนะครับเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนสานักงานตํารวจแห่งชาติทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับถึงความเหมาะสมและไม่เหมาะสมในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมีคําสั่งให้นายพิสิทธิ์ชัยพน้นจากกองคดีภาษีอากรไปปฏิบัติงานด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ โดยมีผลทันทีนะครับและให้กองภาษีอากรเชิญผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณานะครับว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือว่าทางอาญาหรือไม่และให้รายงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็วที่สุดครับ ส่วนกรณีโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ Facebook ด้วยเนี่ยขององค์กรทางพระพุทธศาสนารวมถึงกลุ่มไลน์ของพระสงฆ์ที่ได้มีการเผยแพร,แร่บ,บันทึกข้อความที่ผ่านตำรวจโทพงพรพรามสเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้ลงนามเอาไว้ในบันทึกข้อความด่วนที่สุดเรื่องขอข้อมูลวัดที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัดลงไปเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ แจ้งไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศถึงกรณีที่พระภิกษุสองค่ะมิต้องถือเงินสดแต่จะนําเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับหนังสือนี้นะให้จัดทําภายในวันที่11มิถุนายนเนี่ยก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณค่ะเนื่องจากเนื้อหาในหนังสือนั้นยังไม่มีความชัดเจนเลยค่ะทางระยะเวลาในการสํารวจที่เร่งรีบ เพราะหนังสือออกวันที่8มิถุนายนแต่ให้รายงานผลวันที่11มิถุนายนคุณผู้ชมคะที่สําคัญนะคะก็คือวันที่9กับวันที่10มิถุนายนนั้นตรงกับวันเสาร์ค่ะซึ่งเป็นเสาร์กับอาทิตย์นะคะเช้งยังตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยผ่านมติมหาเถรสมาคมหรือมศออหรือไม่ถ้าหากยังไม่ผ่านมติคณะสงฆ์ก็จะไม่ปฏิบัติตามค่ะ ขณะที่คุณนรงทรงอารมณ์นะคะรองผู้อำนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาในฐานะโคศกก็บอกว่าหนังสือดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอนวัดนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือที่ติดตาม การปฏิบัติงานของวัดแต่และไตรามาสเท่านั้นและในวันนี้ค่ะตอนบ่าย2องนะคะ14นาฬิกาจะมีการประชุมมหาเถรสมาคมหรือมอสอที่พุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งก็คาดกันว่าในที่ประชุมนั้นจะมีการสอบถามพันตำรวจโทพงพรพ,พ,พรามสเสนในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคมถึงกรณีการออกหนังสือคำสั่งดังกล่าวด้วยค่ะ